ชาวไทยอยู่บ้านนอกอเมริกาขายกระบอกไม้ไผ่ทำข้าวหลามขุดหน่อไม้ได้แสนอัพต่อเดือนเผยไม่คิดไม่ฝันออเดอร์ทะลักขายปังทั่วอเมริกาเลยทีเดียววันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของคุณบีสมฤดีแก้วมณีวงซึ่งเป็นเจ้าของเพจ FacebookB in America ชนบทสาวไทยจากจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งปัจจุบันคุณบีอาศัยอยู่ในรัฐมิสซิสซิปปีนะคะในประเทศอเมริกาคุณบีสาวสวยผู้รักการค้าขายมาตั้งแต่อนุบาลเธอให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการไทยสตอรี่รีวิวชีวิตต่างแดนคุณบีจบคณะสถาปัตย์มหาสารคามเอกวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชนค่ะพอจบออกมาคุณบีก็ทำงานเป็นครูสอนอยู่ที่แผนกวิชาช่างโยธาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครอยู่6ปีคุณบีแต่งงานกับสามีชาวอเมริกันค่ะจากนั้นเธอจึงย้ายมาอยู่ที่อเมริกาอยู่รัฐมิสซิสซิปปีเมืองบอร์ดวินคุณบีบอกว่ารัฐนี้ไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่นะคะคนไทยอยู่น้อยคนแถวนี้เขาก็จะทำเกษตรกรรมทำฟาร์มเป็นหลักค่ะชนบทในอเมริกาโดยรวมบริบทก็ไม่ค่อยแตกต่างจากต่างจังหวัดที่ไทยมากเท่าไหร่ค่ะทั้งผู้คนวิถีชีวิตก็คล้ายกับที่เมืองไทยเลยถ้าเป็นคนเติบโตที่นี่นะคะก็จะรู้จักกันทั้งเมืองเลยค่ะผู้คนที่นี่ก็จะอัธยาศัยดีเหมือนที่ไทยเลยนะคะเวลาเจอหน้ากันขับรถผ่านเขาก็จะทักทายเหมือนรู้จักกันค่ะก็คือเป็นเรื่องปกติเลยบีมาอยู่ที่นี่บีก็ไม่ได้มีการปรับตัวอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ก็คล้ายๆกับที่ต่างจังหวัดที่บ้านเราเลยมีธรรมชาติล้อมรอบมีอากาศที่ดีเงียบสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายค่ะบีชอบวิถีชีวิตแบบชนบทมากกว่าวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองค่ะถ้าเป็นคนที่ชอบสังคมเมืองอาจจะไม่ชอบวิถีชีวิตแบบนี้ก็ได้ค่ะในส่วนเรื่องการปรับตัวก็อาจจะมีการปรับตัวเรื่องอากาศที่หนาวค่ะมีหิมะตกก็จะหนาวปรับตัวเรื่องการกินบีก็จะทำอาหารไทยกินเองทุกวันเลยค่ะบีทำฟาร์มปลูกผักเลี้ยงไก่ผักที่ปลูกในสวนก็จะเป็นผักไทยซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าผักที่ส่งขายออนไลน์ก็จะเป็นพวกพริกมะเขือเปราะและมันม่วงญี่ปุ่นในไร่ก็จะมีพื้นที่220เอเคอร์หรือประมาณ500ไร่ค่ะแต่ว่าบีไม่ได้ทำเป็นสวนผักทั้งหมดนะคะสำหรับต้นไผ่สามีกับบีไม่ได้ปลูกเองนะคะคือซื้อที่ดินแล้วมีต้นไผ่ติดมากับที่ดินด้วยค่ะเป็นความโชคดีของบีมากๆเลยค่ะบีขายกระบอกไม้ไผ่ทำข้าวหลามและหน่อไม้มาประมาณเกือบ3ปีแล้วค่ะเริ่มทำตั้งแต่ปีที่มาอยู่อเมริกาใหม่ๆเลยค่ะสำหรับไอเดียมาจากบีและเพื่อนสามีจะทำการไถกอไผ่ทิ้งค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่รู้จักการกินหน่อไม้เขาไม่รู้ว่าหน่อไม้มันกินได้นะคะทีนี้มันก็ลามไปทั่วค่ะลามไปข้างนอกบริเวณพื้นที่แถวนั้นคือไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยเพราะว่ารากชอนชัยไปทั่วเลยค่ะบีก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะจัดการไม้ไผ่ยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหน่อไม้สดๆจากต้นไผ่แบบนี้ที่อเมริกาหายากนะคะไม่ใช่ว่าทุกรัฐจะปลูกไผ่ได้ค่ะบีจึงเริ่มต้นจากการขายหน่อไม้ก่อนพอหน่อไม้หมดฤดูมันก็ยังเหลือไม้ไผ่อยู่บีเลยคิดว่าไม้ไผ่มันน่าจะเอามาทำเป็นข้าวหลามได้บีก็ลองทำข้าวหลามดูค่ะปรากฏว่าเยื่อไผ่ติดข้าวเหนียวดีมากนี่แหละค่ะเสน่ห์ของข้าวหลามอยู่ที่เยื่อไผ่ถ้าบีจะขายกระบอกไม้ไผ่ทำข้าวหลามบีจะทำยังไงให้คนไทยในอเมริกาเข้าถึงได้คนที่ไม่เคยทำข้าวหลามมาก่อนสามารถทำข้าวหลามได้ง่ายและก็ไม่ยุ่งยากในการเผาก็เลยได้กลายมาเป็นการเผาข้าวหลามด้วยเตาอบค่ะลูกค้าที่ซื้อกระบอกไม้ไผ่จากบีไปนะคะบีก็จะปริ้นสูตรวิธีการทำวิธีการอบวิธีการแกะข้าวออกจากกระบอกไม้ไผ่โดยที่ยังสามารถที่จะเอาไปเผาแบบโบราณได้เหมือนเดิมค่ะบีก็จะโพสต์ขายออนไลน์นะคะขายแบบกล่องเหมารวมส่งค่ะกล่องกลาง 16-20 กระบอกราคา 38.40 เหรียญดอลลาร์นะคะส่วนกล่องใหญ่ 21-30 กระบอกราคา 52 เหรียญค่ะส่วนหน่อไม้บีจัดส่งทั้งปีนะคะถ้าช่วงเวลาไหนที่อากาศร้อนมากฝนตกมากอากาศหนาวมากหรือหิมะตกหรือว่าติดธุระอะไรก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนค่ะสำหรับลูกค้าที่สั่งกระบอกไม้ไผ่จากบีไปส่วนมากก็จะไปทำเป็นข้าวหลามค่ะจะมีข้าวหลามแบบปกติแล้วก็ข้าวหลามแบบช็อตค่ะและยังมีร้านเอเชียที่สั่งเป็นร้านประจำนะคะที่ซื้อกระบอกไม้ไผ่บีไปทำเป็นไม้
ิ้งไก่ค่ะลูกค้าประมาณ 90% จะเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาค่ะส่วนอีก 10% จะเป็นคนเอเชียที่อาศัยอยู่ในอเมริกาค่ะบิตัดกระบอกไม้ไผ่ทำเป็นข้าวหลามส่งทุกรัฐในอเมริกาเลยนะคะอลาสก้าและฮาวายผลตอบรับคือดีมากเลยค่ะดีเกินคาดสุดๆเลยค่ะบีไม่เคยคิดไม่เคยฝันเหมือนกันนะคะฝรั่งก็งงตาแตกเลยสิคะสามีของบีเลยที่งงคนแรกยิ่งบีไปส่งของที่ไปรษณีย์นะคะแบกกล่องไปประมาณ100 กว่ากล่องฝรั่งเขาก็ถามว่ามีขายอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเธอทำธุรกิจอะไรของเธอก็เลยบอกว่าขายกระบอกไม้ไผ่ทำข้าวหลามเขาก็งงทำตาค้างอะไรเนี่ยคือมันมีต้นไผ่อยู่ที่บ้านฉันมันเยอะมากเลยนะฉันอยากจะกำจัดมันออกไปสรุปบีก็ได้ไผ่มาฟรีๆอีกแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ทำการเกษตรและการค้าขายค่ะจึงซึมซับมาเรื่อยๆบีเริ่มขายของตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะแม่ทำมะม่วงดองมะขามดองไปให้ขายที่โรงเรียนค่ะพอเราเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเราก็ยังขายของทำอาหารขายเหมือนเดิมค่ะแล้วพอดีเรียนจบบีมาเป็นครูยามว่างหลังเลิกทำงานบีก็ขายเครปญี่ปุ่นขายอาหารคลีนคือมันสนุกค่ะพอมาอยู่อเมริกาก็ไม่พ้นการค้าขายเพราะว่าบีรักและชอบอาชีพนี้ไปแล้วนะคะหากใครชอบวิถีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบบีและวิถีชีวิตในอเมริกาชนบทสามารถติดตามเป็นกำลังใจให้บีในช่องทาง Facebook B in America ชนบท YouTube B in America ชนบทสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนก็สามารถติดตามรับชมได้ผ่านรายการไทยสตอรี่รีวิวชีวิตต่างแดนได้ทางข่าวสดเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ